สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับตรงนี้เป็นวิวภูเขาตรงที่ Tourism Center นะครับฟองยา Tourism Center ก็เป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองฟองยานะครับนี่เป็นวิวของด้านหน้านะครับด้านนู้นจะเป็นตัวเมืองนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวนที่จอดรถแล้วก็มีวิวภูเขาเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังนะครับตัวฟองยานี่จะเข้าไปอีกหน่อยนะครับนะฮะตรงไปก็จะเป็นทางเข้าฟองยานะครับเขาจะไปตัวไปอะไรด้านตรงนู้นนะฮะนี่ก็ช่วงนี้ฝนตกครับนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมาตรงนี้มีภัตตาคารนะครับอย่าห่างทรงสุ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาอ่านอะไรนะครับหลังบางทีเสียงตัวดีนี่เวียดนามเขามีการอ่านแปลกๆมีฝองอันไหมหลันมีห้องอาหารติดแอร์นะครับอย่างนี้เป็นบอนไซตรงนู้นจะเป็นตัวศูนย์ผมไม่รู้ว่าปิดหรือยังนะครับเพราะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับนี่ครับถ้าเรามานี่เห็นตรงนู้นไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูรถเขียวที่อยู่ตรงนู้นนะครับสุดเลยที่บีบแตรอยู่เนี่ยเป็นรถเที่ยวสุดท้ายนะครับเขากำลังจะออกจากนี่เขาออกไปแล้วนะครับที่เคลื่อนนะฮะนะก็ลงรถเมย์ตรงนู้นนะฮะคนละฟากกับตรงนี้ตรงเขาเรียกสเปซเรสตอรองตรงนั้นมีป้ายนะครับนะอยู่หน้าภูเขาที่เห็นข้างหลังเนี่ยแล้วก็เดินเข้ามาหาข้อมูลข้ามเข้ามาตรงนี้ครับศูนย์โทริซึมนี่ได้เลยนะครับเก็บข้อมูลมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Fuel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ